สวัสดีค่ะพบกับไทยชามส์เดนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์ก Good morning everyone. Time now is 9 o'clock. After I sent my son at kindergarten, then I just take my bike in another way. And this way you can see the viewpoint is like the valley here. I would like to showHow it is? Go. Buenos días, amigos. Está aquí en Dinamarca. ¿Cómo están? Yo muy bien, muy bien. Okay, let's turn around the camera and see the area.I would like to show you at this farm. They grow corn is different than what other farm that is close to where we live. I don't see it often. Only when we go somewhere and we see it, I would like to share this to you. See together.เราปั่นจักรยานออกมาจากเส้นนี้นะคะก็เห็นไกลๆสูงๆนั่นคือโบสถ์ค่ะแล้วก็จะผ่านต้นดอกมะลิป่านี้อันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปสัก 4-5 ช่อนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าดูเหมือนเขาจะสวยงามมากดูสิคะช่อใหญ่เริ่มบะเทิ่มเลยดูก็จะเป็นถนนผ่านนะคะบริเวณนี้นี่ค่ะมะลิป่าเนี่ยก็จะขึ้นแบบเกินกาดเลยนะคะนี่เขาก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะบานเต็มที่นะคะแต่ละช่อนะคะแมลงยังไม่มาค่ะคือบางต้นเนี่ยแมลงมาเกาะเต็มแล้วค่ะแต่บางทีเนี่ยแมลงตัวเล็กๆนะคะมองแทบไม่เห็นนะคะนี่เราก็จะเก็บThis is wild jasmine. In here is called Hulleblomst. In English, it's edelflower. And these I use to mix with the strawberry and to make juice. Or you can make it peel just from these flowers. It's very nice smell, like jasmine.นี่จ้าก็เก็บแบบนี้นะคะเราจะเอาช่อใหญ่ๆช่อใหญ่ๆเนี่ยคือช่อที่เขานี่ค่ะเจอแดดนะคะช่อที่เขาเจอแดดเขาจะใหญ่มากดูเหมือนเขาจะเริ่มร่วงแล้วก็จะแก่หรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนสีนะคะตอนที่เขาบานครั้งแรกนี่คือสีเขาจะขาวสะอาดบริสุทธิ์ขาวนวลๆว่างั้นเถอะเนาะขาวนวลๆจ้ะนี่แต่ว่าพอเขาเต็มที่อ่ะบานเต็มที่นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนออกเหลืองเหลืองอะค่ะออกเหลืองเหลืองแล้วก็พร้อมที่จะร่วงนะคะตรงไหนที่เป็นก้านใหม่ก้านที่เขางอกหรือโตมาปีนี้นะคะเขาก็จะแข็งแรงมากๆเลยจ้ะก้านใหญ่แล้วก็โตจ้ะนี่เราก็จะเก็บประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าพอดีมาตรงนี้นะคะได้เจอมุมสวยนั่นเองเราอยากเก็บให้ดูจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าเจอที่บ้านสวนแล้วมันก็จะอยู่บรรยากาศเก่าๆนี่นะนี่จ้าอันนี้เราก็ไปชมบรรยากาศแวลเลย์นะคะแวลเลย์ท้องทุ่งแวลเลย์เอสเบวนมูนิโตลูกาสิเราก็จะเอามะลิป่าของเรานี่ใส่ไว้ที่รถเบนซ์นะคะ
นี่ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะพี่น้องจ๋าข้าวที่คุณแม่น้องข้าวอยากจะให้ดูเนี่ยเมล็ดข้าวนะคะ I speak in Thai and English a little bit now is come the truck มาดูกันเขาจะมีตรงเนี้ยค่ะเขาจะปลูกแนวการปลูกที่คราวที่แล้วเนี่ยคุณแม่น้องข้าวถ่ายวิดีโอการโปรยเมล็ดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โหลดคลิปเลยนี่ดูที่นี่นะคะเขาจะโปรยเมล็ดสำหรับแปลงนี้ตอนที่คุณแม่น้องข้าวทำคลิปวิดีโอน่ะก็ยังสงสัยตอนนั้นไลฟ์สดนะคะคือเดินรอบๆนะคะรอบๆแล้วก็เขาจะมีเครื่องโปรยตอนนั้นก็สงสัยว่าทำไมเมล็ดข้าวน่ะมันมีสีหรือเมล็ดธัญพืชที่เขาโปรยอ่ะมันมีสีแตกต่างกันมันมีสีแตกต่างกันนี่แตกต่างกันยังไงเรามาดูตอนโตเลยจ้าพี่น้องก็เพิ่งจะบางอ้อทำไมมันถึงสีแตกต่างกันเพราะว่าตรงนี้เป็นเมล็ดข้าวผสมนี่เห็นไหมคะจะเรียกว่าเป็นนี่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ข้าวโอ๊ตนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้คือน่าจะเป็นข้าวลายนี่ค่ะนี่คราวนี้เราจะขอเนื่องจากว่าเป็นคอนเทนต์นะคะเราจะขอดูขอพี่น้องชาวนาดูนะข้าวโอ๊ตนี่ข้าวลายอันนี้ก็คือใช้ทำขนมปังนะคะได้ทำขนมปังจะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวเราเอาขออนุญาตจิกขออนุญาตจิกมา1เม็ดนะคะดูอันนี้เม็ดข้าวจะเป็นอย่างนี้เด้อเม็ดข้าวฝรั่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอุ๊ยถ้าไม่เห็นนี่จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะนี่เวลาแกะไปแล้วคล้ายๆดอกหญ้าจ้ะพี่น้องนี่นี่เขาจะคล้ายๆดอกหญ้าเห็นไหมคะเขาจะสวยแบบห้อยเป็นช่อแบบนี้เดี๋ยวคุณแม่ต้องเข้าจะพาไปถ่ายตอนที่มันเยอะๆตรงนี้เขาแค่แกนนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะฝนไม่ตกนี่จ้ะเป็นแบบนี้เด้อตอนนี้กำลังเป็นน้ำนมหรือเปล่ามันก็ไม่เห็นเป็นน้ำนมเหมือนข้าวนะคะอันไม่เห็นเป็นน้ำนมแบบข้าวมันไม่เห็นเป็นน้ำนมแบบข้าวจ้ะก็แปลกดีเนาะตอนนี้โอเคตอนนี้เรามาขอดูอย่างเงี้ยข้าวแบบเนี้ยข้าวโอ๊ตเนี่ยขอสัก1เม็ดพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะข้าวโอ๊ตมีน้ำนมนี่นี่ค่ะข้าวโอ๊ตมีน้ำนมนี่คือข้าวฝรั่งเหมือนที่เรากินเลยอ่ะเหมือนเรากินนมข้าวโอ๊ตอ่ะแล้วเราซื้อเป็นกล่องๆอ่ะแบบนั้นเลยจ้ะถ้าฝนตกลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้มันเป็นที่สูงนะคะคือที่ราบสูงนั่นเองอ่ะค่ะเขาก็ข้าวก็จะงามแต่อันเนี้ยคือมันเป็นที่ราบมันแห้งค่ะน้ำไม่มาฝนไม่ตกนะคะส่วนตรงนู้นคือที่ราบต่ำเขาจะเขียวเห็นไหมคะเขียว the those area is so green you can see that because it's like valley what I'm standing here is a little bit high that's why it's dry if we don't have rain 2 weeks this week is week number 3 already all the corn is look like this yesAnd you can see that it's quite big area. This is how Danish people work farming. And we live where we live. It's difficult to see. We live over there where it's a high tree. You can see that the yellow one is not where we live.Where we live is a high tree. It's almost behind this bush. Yes.
Yeah. Okay. Before we end up with this video, I can see ask tree. Here is look young ask tree. Maybe you can pick up some. They grow, or it grow like nature. This look. Ask. แต่ยอดมันไม่งามแล้วอ่ะสะเดาป่าพี่น้องเนี่ยอันนี้สะเดาป่าจ้าเนี่ยนี่อันนี้เป็นสะเดาป่าสีแดงต้นเนี้ยส่วนข้างในนู้นอ่ะเป็นสะเดาป่าสีขาวเพราะว่ายอดเขาไม่แดงมีบางอันที่ยอดแดงเจ้านี่จ้ะนี่อันนี้ถ้าจะเก่าแก่แล้วตรงนี้เขาปลูกไว้หลายต้นหรือมันขึ้นเองเนาะนี่จ้านี่พอเรามายืนอยู่ตรงนี้นะเราก็จะมันอยู่ที่สูงใช่ไหมคะมันก็จะเห็นนี่คือสะเดาป่าด้วยเอสกาไทอันนี้คือสะเดาป่าจ้าเดี๋ยวเราจะเก็บกันไปสัก 4-5 ยอดนะคะป่าสะเดาป่านะคะพี่น้องจ๋าหลักฐานความปลอดภัยก็คือทากนี่ทากกินเต็มเลยตรงนี้ก็ใช่ก็นี่แหละจ้ะโอเคเราจบคอนเทนต์นี้เท่านี้ก่อนเด้อเนาะยาวแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะตอนที่เป็นทุ่งข้าวเขียวนี่จ้าตรงนี้คือตรงที่เขาจะงามกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนะคะเรามาดูกันว่าใน1แปลงตรงเนี้ยมีเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างนะคะที่เขาหว่านอ่ะ3ชนิดนะคะพี่น้อง3ชนิดชนิดแรกเนี่ยก็คือข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะที่ให้ดูเนาะแล้วก็ข้าวรายนี่แล้วก็เป็นหญ้านี่หญ้าที่ให้วัวเกษตรกรของเดนมาร์กเนี่ยเขาปลูก3ชนิดนะคะเพราะว่าฟาร์มนี้เขาจะมีวัวค่ะเขามีวัวเยอะมากอยู่ตรงนู้นค่ะก็ดูแนวที่เขาโปรยเมล็ดนะคะดูในแถวนึงเนี่ยแถวเนี่ยเขาก็จะปนกันอยู่เนี่ย3ชนิดอยู่เนี่ยค่ะทั้งข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวที่เม็ดธัญพืชนะคะที่ใช้ทำขนมปังเนาะอันเนี้ยถ้าปลูก3ชนิดแบบนี้คุณแม่น้องข้าวไม่เคยเห็นมาก่อนเด้อค่ะข้างล่างนั้นเป็นหญ้าอะไรหญ้าเลี้ยงวัวมันหญ้านะมันจะขึ้นทีหลังมันขึ้นทีหลังข้าวค่ะคันนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นขึ้นก่อนเพื่อนนะคะแล้วจากนั้นมาก็เป็นเนี่ยค่ะเสียงดังหน่อยขอโทษนะคะติดถนนเลยนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะทั้งทุ่งเลยค่ะทั่วทุ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าถ้าเกิดเขาใช้ตรงเนี้ยเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดสัตว์ก็จะได้อาหารสารอาหารจากข้าวโอ๊ตแล้วก็ธัญพืชด้วยหรือถ้าเกิดว่าเขาเก็บเกี่ยว2รอบเขาอาจจะมีเครื่องเกี่ยวที่เกี่ยวรอบแรกก็คือเป็นต้นข้าวที่สูงที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็เกี่ยวรอบที่2ก็คือที่อยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เราก็เป็นเดานะคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะโอเค I have to leave you now I just guessed why the farmer they grow three kinds of grass
three kind of things here. First of all, is this one is like corn, and then this one is oats that we see is often in the bread. And down there, it's just coming up is grass. I just guess it can be all these for animals, the cows, or they have two kinds of harvest machine. The first machine is to harvest the oats and the corn for make bread. And after that, when the grass is growing, then they harvest the grass for animals. If you know, you can let your comment under the video to share our idea and our knowledge together. Thank you for watching this video. I have to leave you now. Today it will be rain, then time to pick up more strawberry. It's waiting for me. Okay, see you again next video. Bye bye. ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ